อิทธิปาฏิหาริย์แห่งหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องอาจารย์ของขุนพันจอมขมังเวทหลวงพ่อแช่มอินทโชโตหรือหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องเกิดเมื่อปีพ.ศ.2405ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชีวิตในวัยหนุ่มท่านคึกขนองจนกระทั่งพอมีอายุครบ20ปีตรงกับปีพ.ศ.2425ท่านก็ได้อุปสมบทณวัดพะเนียงแตกโดยมีหลวงพ่อทาเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อทาเป็นพระเกจิที่เรืองเวทวิทยาคมท่านจึงได้รับการถ่ายทอดสรรพวิชาต่างๆไว้มากมายโดยเฉพาะการเจริญกรรมฐานตามแบบโบราณอาจารย์หลังจากนั้นท่านได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดตากล้องและได้ออกธุดงค์ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์พระแท่นดงรังพระพุทธบาทสระบุรีจนกระทั่งได้ไปนมัสการพระเกศาธาตุณเจดีย์ชเวดากองและได้ศึกษาวิชาความรู้เพิ่มเติมจากวิทยาคุณสายมอญและพม่ามาเป็นอันมากศิษย์ขัววัดพะเนียงแตกพระผู้ทรงอภิญญาผู้มีญาณทัศนะอย่างรู้วาระจิตนี้โด่งดังในช่วงสงครามอินโดจีนท่านทอดแหหาปลาบนบกใช้ลอบดักเงินกลางอากาศโยนหนทางและหยุดรถไฟที่กำลังวิ่งอยู่เสกผ้าเช็ดหน้าให้เป็นกระต่ายหรือเสกผ้าอาบน้ำให้กลายเป็นงูสามารถคุกคลีกับสัตว์ร้ายต่างๆเช่นเสือหมูป่าและสัตว์เลื้อยคลานมีพิษเช่นงูจงอางและงูเห่าได้โดยที่มันไม่ทำอันตรายสำหรับประวัติของหลวงพ่อแช่มนั้นท่านอยู่ร่วมสมัยเดียวกันกับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกชาติภูมิของท่านเป็นชาวดอนบ้านข่อยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมโยมบิดาชื่อกลัดโยมมารดาชื่อเหมนามสกุลมากลัดมีพี่น้องรวมทั้งหมด7คนท่านก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของพ่อแม่ได้เป็นอย่างดีต่อมาโยมพ่อเห็นว่าจะเอาไว้ไม่อยู่กลัวเสียคนเพราะนิสัยสู้ไม่ถอยแบบนักเลงบ้านทุ่งจึงจับไปบวชเป็นเนนอยู่กับพระอาจารย์มีชื่อในขณะนั้นซึ่งก็คือหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกและกราบขอให้ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูสมถะกิตติคุณกลั่นวัดพระปะโทนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์ชุ่มซึ่งเป็นน้าชายของท่านและได้เป็นเจ้าอาวาสต่อจากพระอาจารย์กลั่นเป็นพระอนุสาวนาจารย์และจำพรรษาอยู่ที่วัดเป็นเวลา 8 พรรษาภาคเพียรเรียนวิชาสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอย่างคร่ำเคร่งพอออกพรรษาของทุกปีท่านจึงเที่ยวธุดงค์ไปเพื่อศึกษาเล่าเรียนวิชาจากพระอาจารย์ผู้มีความรู้ในทางไสยศาสตร์เช่นจากอาจารย์ชาวเขมรบ้างจากอาจารย์ชาวกะเหรี่ยงบ้างตำราของหลวงพ่อจึงมีตัวหนังสือขอมและหนังสือพม่าปะปนอยู่ไม่น้อยที่วัดตากล้องท่านอยู่อย่างง่ายๆสมถะนุ่งห่มแต่จีวรเก่าๆกุฏิหรือที่พักเป็นกระต๊อบหลังคามุมจากไม่ปูพื้นและปราศจากฝ้ากั้นปลูกอยู่ข้างกำแพงพระอุโบสถหลังเก่าเหมือนยาจกที่สำหรับใช้จำวัดเป็นไม้กระดานกว้างศอกเศษเพียงแค่แผ่นเดียวมีขอนไม้รองรับและไม่มีเครื่องนอนแม้กระทั่งเสือออาหารก็ฉันตามมีตามเกิดเพียงมื้อเดียวปีหนึ่งจะส่งน้ำเพียงครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นและก็ไม่เคยปรากฏว่าหลวงพ่อจะมีกลิ่นตัวให้ผู้ใกล้ชิดได้สัมผัสรับรู้ซึ่งคณาจารย์ทางคงกระพันหลายท่านมักเป็นดังนี้โดยเฉพาะในสายทางลุ่มน้ำแม่กลองนครชัยศรีคาถาย่อพระธรณีมีเรื่องเกี่ยวกับอภินิหารของหลวงพ่อแช่มมาแสดงพอสังเขปเฉพาะที่พันโทสำราญลอดผลได้ประสบมาด้วยตนเองและบันทึกสรุปสั้นๆดังนี้วันหนึ่งขณะผมเป็นพระจะไปที่ตลาดนครปฐมก็ต้องเดินไปเพราะไม่มีรถพอดีพบกับท่านที่สะพานข้ามคลองหน้าวัดท่านถามว่าไปไหนผมว่าจะไปตลาดครับหลวงพ่อบอกว่าข้าจะไปตลาดด้วยคนสิผมตอบว่าครับ
แล้วก็เดินตามหลังท่านขณะพ้นเขตวัดไปสักครึ่งกิโลรู้สึกตัวว่าชักเคลิ้มๆลมพัดผ่านตัวผ่านใบหน้าวิวๆเย็นสบายไม่รู้สึกเหนื่อยและชั่วครู่เดียวก็มาถึงหน้าวัดพระงามซึ่งอยู่ที่ตัวเมืองตลาดนครปฐมถึงเร็วกว่าปกติ1ชั่วโมงธรรมดาต้องเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมงใครจะเชื่อหรือไม่พิจารณากันเอาเองแต่ผมได้เจอมากับตัวระยะทางสมัยนั้นเมื่อยังไม่ได้มีถนนตัดใหม่อีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อแช่มได้เดินทางไปยังวัดกลางบางแก้วเพื่อเยี่ยมเยียนหลวงปู่บุญตามปกติระหว่างเดินเข้ามายังวัดกลางบางแก้วพบพระภิกษุลูกวัดกลุ่มหนึ่งกำลังสนทนากันอยู่หน้ากุฏิหลวงปู่บุญหลวงพ่อแช่มก็เอ่ยกับพระภิกษุกลุ่มนั้นว่าเดินมาจากวัดตาก้องถึงวัดกลางบางแก้วก็พอดีได้เหงื่อเปียกจีวรยังไม่เหนื่อยเท่าไรถึงเสียแล้วระหว่างวัดตาก้องเดินทางมาถึงวัดกลางบางแก้วมีระยะทางห่างกันถึง30กิโลเมตรพระภิกษุรูปหนึ่งได้ถามหลวงพ่อแช่มว่าทำไมหลวงพ่อไม่ขึ้นรถไฟมาเล่าหลวงพ่อแช่มตอบกลับไปว่าไปถึงสถานีรถไฟนครปฐมแล้วแต่ไม่ทันรถไฟออกไปเสียก่อนเลยเดินมาเรื่อยๆมาถึงสถานีรถไฟนครชัยศรีพักหนึ่งรถไฟเพิ่งจะมาถึงในว่า30กิโลเมตรนั้นท่านเดินทางได้ไม่ถึง10นาทีเรียกรอยคืนรังสมัยนั้นมีคนนำวัวมาถวายท่านมากมายเพื่อให้สิทธิ์ทำนาท่านต้องเลี้ยงวัวและสัตว์ทุกชนิดขนาดหมูป่าเปรียวๆท่านนำมาเลี้ยงเดินไปเดินมาเป็นแถวใต้เตียงกระดานแผ่นเดียวที่ท่านนอนเคยปรากฏว่ามีโจรมาขโมยวัวของท่านไป2ตัวพอลูกศิษย์มาบอกว่าวัวหายท่านถามว่ามันไปทางไหนลูกศิษย์ก็ชี้มือว่ามันขโมยไปทางโน้นท่านก็เดินไปหารอยวัวพอเห็นรอยเท้าวัวและคนจูงก็นั่งยองๆลงมองรอยเท้านั้นสักครู่จึงลุกขึ้นมาบอกกับลูกศิษย์ว่ามึงไปตักน้ำไว้ให้มันกินเดี๋ยวมันกลับมามันเหนื่อยมันหิวลูกศิษย์งงแต่ก็เตรียมไว้ตามที่ท่านสั่งอีกประมาณครึ่งชั่วโมงขโมยสองคนก็จูงวัวเข้ามาหาหลวงพ่อด้วยอาการเหนื่อยหอบตัวสั่นพ่อเห็นท่านก็ก้มลงกราบกลางดินพร้อมกับพูดว่าผมเข็ดแล้วครับต่อไปผมจะไม่ลักของของหลวงพ่ออีกแล้วครับหลวงพ่ออย่าทำผมเลยท่านจึงกล่าวขึ้นว่าเออไอ้ระยำนี่ดีแต่กูเป็นพระเสียนะมึงไม่งั้นมึงโดนดีเจโตปริยญาณยังมีเรื่องราวปรากฏอยู่ในหนังสือหลายฉบับจากคำบอกเล่าของสิบโทอาวุธจิรางกูลซึ่งรับราชการทหารปืนใหญ่มีหน้าที่ประจำจุดแจ้งสัญญาณภัยทางอากาศอยู่แถวจังหวัดนครปฐมแถวแถวงิ้วรายวันหนึ่งซึ่งเป็นวันหยุดได้เดินทางไปหาเพื่อนสนิทซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีรถไฟจังหวัดนครปฐมในขณะนั้นเป็นเหตุบังเอิญที่หลวงพ่อแช่มมีกิจนิมนต์ต้องโดยสารรถไฟเข้ากรุงเทพเมื่อสิบโทอาวุธไปถึงเพื่อนก็ได้ชวนไปนมัสการหลวงพ่อด้วยฉับพลันที่เห็นหลวงพ่อซึ่งครองจีวรแบบลวกๆตลบขึ้นพาดป่าจึงเกิดอกุศลจิตขึ้นมาว่าเราได้ยินกิตติศัพท์ความเกรียงไกรทางพุทธาคมเรื่องลือกระฉ่อนอยู่ในขณะนี้เมื่อมาเห็นตัวจริงเข้าดูท่านจะบ้าๆบอๆไม่เต็มบาทเอาเสียเลยเมื่อใกล้เวลาที่รถไฟจะเข้าจอดนายรถไฟก็ได้เอาตั๋วโดยสารเข้าไปถวายพร้อมกับดึงมือผู้เล่าให้มากราบนมัสการขอของขลังด้วยพอกราบท่านแล้วเงยหน้าขึ้นหลวงพ่อได้พูดโพร่งออกมาว่าไหนเมื่อกี้นี้มึงว่ากูบ้าๆบอๆแล้วจะมาขออะไรอีกวะเล่นเอาท่านผู้เล่าถึงกับผงะท่านต้องเป็นผู้สำเร็จอภิญญาแน่จึงทราบวาระจิตของผู้อื่นได้อย่างแจ่มแจ้งขนาดนี้จะเป็นด้วยผู้เล่าอยู่ในเครื่องแบบทหารหรืออย่างไรไม่ทราบท่านก็ยังมีเมตตาจับหัวบริกรรมเป่าให้แล้วควานลงไปในย่ามหยิบเอาพระพิมพ์เนื้อดินสีเทารูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กคล้ายพระพิมพ์พลายเดี่ยวซึ่งเรียกกันว่าพระดินหน้าตะโพนยื่นให้องค์หนึ่ง
แล้วล้วงหยิบขึ้นมาอีก5องค์พร้อมกับพูดว่าเอาไปให้ลูกน้องเองทุกคนด้วยนับเป็นความอัศจรรย์อีกครั้งที่ท่านทราบได้อย่างไรว่ามีทหารอยู่ตามจุดด้วยกันอีก5คนพอดีศรัทธาที่เคยเสื่อมถอยไปแต่แรกกลับเพิ่มพูนขึ้นอีกเป็นทวี